านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการ Speed Rider ทาง Television 691นะครับเบรกนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนเลยนะครับขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fat Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเอาละเวลาน้อยไม่พูดเวลาน้อยต้องรีบๆทำเลยครับอย่าลืมครับวันตอนนี้ชั่วโมงนี้วินาทีนี้ห้ามลุกจากโต๊ะห้ามลุกจากที่นอนห้ามลุกจากไปไหนนะครับเราจะมี Speed Rider Clinic หรือ Forza ประกอบด้วยนะซื้อแล้วก็ประกอบด้วยแต่ก่อนที่จะลื้อนะครับวันนี้นะครับช่างจริง GLP เอากล่องเน็บ2มาแจก3รางวัลหรือกล่องปลดดิ้นเร่งสำหรับ1สูบและ4สูบให้เพื่อนๆหรือท่านผู้ชมนะครับให้ติดตามชมตลอดทุกเบรกจะมีอยู่2เบรกนะครับหรือการทำยังไงนะว่าเป็นยังไงนะครับกล่องเน็บ2หรือกล่องปลดดิ้นเร่งนะครับสำหรับ1สูบและ4สูบหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นรูปมาดูครับให้ขึ้นรูปมาดูก่อนนะครับให้ยั่วน้ำลายก่อนนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเปิดเผยได้ยังฮะราคาเปิดเผยได้ยังกล่องราคาก็ถูกอยู่แล้ว980บาทเอง980บาทกล่องปลดเฮ้ยทำเป็นเล่นไปตัวนี้ไปขึ้นมาขึ้นท้องได้มามา2ท็อกมา2เลยนะบ้าคุณกล่อง900กว่าบาทเนี่ยฮะตัวนี้อาจจะเป็นไวๆหน่อยฮะเมื่อว่าขายเงี้ยนะครับนี่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วง Speed Rider Clinic นะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าวิทิ้งจะทำอะไรกับ Honda Forza คันนี้นะครับแล้วก็จะมีรางวัลแจกด้วยมีรางวัลแจกด้วยให้ติดตามความรู้ล้วนๆนะครับสำหรับวันนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ต้องพูดมาทำเพลงเลยครับมาเลยครับนะมาเลยฮะมาเลยครับมายังครับมาเลยครับเอาดิฮะก่อนอื่นนะจะพูดก่อนว่าการดูแลบำรุงรักษาเรื่องของสายพานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามแต่วันนี้นะครับพี่ตู่นะครับน้องตู่เรานะครับน้องตู่นะฮะขับรถ Forza คันนี้มานานแล้วเกิดปัญหาอะไรครับมันกระพือกระพือเป็นยังไงครับอาการกระพืออาการนี้จะแบบว่าตอนพอสตาร์ทปุ๊บไม่ว่าจะเป็นช่วงเครื่องเย็นหรือว่าเครื่องร้อนตอนแรกเฮ้ยเครื่องเย็นหรือเปล่าแบบออกตัวในรอบมันสั่นใช่มั้ยเพราะว่าใช่รอบต้นนี่ประมาณ 10,000 ขอโทษ 1,000 รอบแต่พอขึ้นไปประมาณ 1,500 รอบ 1,700 รอบ 2,000 รอบมันเริ่มแบบอ๋อมันซานเขาเรียกวันซานกระทานขึ้นมาเลยกระทานขึ้นมาตึ๊ดๆทั้งคันเลยเอาละคราวนี้นะครับผมเองเป็นช่างและผมเองต้องรู้แล้วว่าเอ้ยอาการที่น้องตู่เนี่ยเขาบอกมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรเรามาลื้อกันดีกว่านะครับไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับเครื่องมือนะครับเราก็ต้องเตรียมไว้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชมกันอยู่นะครับก็ดูว่าเครื่องมือมันมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับตัวนี้นะครับตัวจับคัดนะครับตัวนี้นะครับเราอุปกรณ์พิเศษนะครับซื้อติดไว้ใต้เบาะทุกครั้งเวลาเราออกทริปหรือเดินทางไกลตัวนี้ซื้อได้ที่คลองถมครับเครื่องมือตัวนี้อยู่ประมาณ450บาทนะครับหรือ480บาทประมาณนี้นะครับสามารถจับได้นะครับเครื่องมือต่อไปเรื่องของกระดาษทรายนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นผ้าทรายนะฮะเอาไว้ขัดอะไรขัดหน้าที่ขูดขัดไม่ใช่ขัดทำไมโอเคลื้อเลยดีกว่าครับไม่ให้เสียเวลานะครับให้ผมนั่งไหนเนี่ยให้ผมนั่งเป็นกำลังใจก็พอนะครับฟอร์ซ่านะฮะจะอยู่ด้านนี้หมดเลยนะครับฟอร์ซ่าตัวนี้จะมีกอมีอะไรเดี๋ยวผมลื้อเลยเพื่อการประหยัดเวลาเนี่ยจริงๆน็อตบางตัวเราได้ไขออกมาแล้วนะเพื่อประหยัดเวลานะฮะลื้อออกมาเลยประมาณนี้ลื้อก่อนนะครับมีถามไหมว่าฟอร์ซ่าคันเท่าไหร่คันละแสนสี่ครับแสนสี่ใช่ไหมแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับมีถามราคาไหมถามไปเลยฮะดูตู่ดูหน้านี่ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้ลื้อให้นะครับถามว่าจะส่งคนที่ดูทางช่อง Provision 691ครับสามารถส่งคำถามมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์82772ทีมสี่เว้นวรรคแล้วก็ตามข้อความก็ได้ลืมเหมือนกันนะเนี่ยเบอร์โทรเนี่ยนะฮะหกเหลี่ยมก็จะเป็นหกเหลี่ยม5มิลนะครับทั้ง3ตัวจริงคุยนะครับระหว่างทำงานก็คือ025309496ถึง98นะครับนะครับน็อตนะฮะลื้อออกมาแล้วอย่าลืมนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะลื้อเรื่องของชุดข้างนะครับเรามาดูเรื่องของไส้กรองกันก่อนเพราะรถแกบอกว่ามีปัญหานะครับแล้วก็ไอ้เนี้ยจริงแล้วจะมีน็อตขันอยู่ทั้งหมดนะฮะเราก็ไล่ดูนะครับตอนนี้ผมลื้อไว้แล้วแต่อยากจะให้ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับผมอาจจะนั่งแบบบ้านๆเลยนะฮะเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องนั่งแบบนี้อยู่แล้วนะครับติดอะไรติดน็อตอีกตัวนึงนะฮะติดน็อตอีกตัวนึง
ตัวนี้ฝาครอบหม้อกรองหรือฝาครอบไส้กรองนั่นเองนะครับทุกท่านนะครับสำหรับฟอร์ซ่านะครับหรือออกมาแล้วเป็นไงครับสกปรกมากนะฮะมากของมากเลยฮะตัวนี้นะฮะรื้อออกมาแล้วสมควรที่จะเปลี่ยนนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่าลืมนะครับว่าอากาศมันเข้าไม่ทันนะฮะเอามือรูปดูก็รู้เนี่ยนะฮะอันนี้เรื่องของไส้กรองนะฮะดูดิฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหไม่ต้องเอามาประจานก็ได้ครับพี่โอ้โหนะฮะเรื่องของไส้กรองผ่านไปนะฮะอย่าลืมนะตูนะเปลี่ยนไส้กรองด้วยนะครับโอเคผ่านไปมีกำลังใจมาลุงกิ้งสู้ๆครับต่อไปนะครับตอนนี้เรื่องของฝาครอบนะฮะฝาครอบตัวนี้ก็จะเป็นน็อต5มิลนะครับเป็น6เหลี่ยมเหมือนกันนะครับน็อต5มิลนะฮะหรือออกมานะครับบางท่านนะครับหรือออกมาแล้วทำไมข้างในมันเป็นขี้กากขี้เกื้อนนะฮะซึ่งคันนี้ได้ผ่านการเช็ดล้างไปเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วนะฮะไอ้ที่ว่านะฮะเกิดจากตัวนี้ฮะนะครับไอ้ตรงนี้จะเป็นฟองน้ำแล้วมันจะอมน้ำเวลาเราวิ่งลุยโคลนลุยอะไรก็ตามมันจะอมพออมปุ๊บตรงนี้จะเป็นขี้กากหมดเลยนะครับก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับเขาใส่มาเพื่อป้องกันไว้อย่างเดียวชิ้นที่3นะครับต่อไปนะครับเรื่องของจะลึกฝั่งฝาครอบสายพานน็อตจะมีเบอร์8ทั้งหมดประแจที่เราต้องใช้ก็คือตัวทีเบอร์8ตัวนี้นะครับขันน็อตทุกตัวนะครับน็อตทุกตัวนะครับขันตัวนี้ด้วยตอนนี้ผมก็ขันไว้หมดแล้วคลายไว้หมดแล้วเลยกันนะครับตัวนี้จะดึงออกไม่ได้เพราะมันจะติดเรื่องของบูทตัวนี้นะครับบูทตัวนี้จะเป็นบูทลูกปืนนะครับตัวนี้จะเป็นยางอยู่นะครับยางตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเรื่องของดูนะฮะอันดับแรกเลยจากมองด้วยสายตาชามลุงนะอันนี้เรียกว่าชามไดท์เรียกว่าอะไรนะไทเทเกิดจากอะไรฮะเกิดจากการที่ใช้งานหนักเช่นออกตัวหนักๆนะครับต่อไปเขาบอกว่าอีกวิธีหนึ่งคืออะไรพี่กิ๊งที่บอกว่าบางคนเนี่ยใช้เบรกหลังในขณะที่แต่การเล่นด้วยมันก็จะไหม้ด้วยใช่ไหมมันจะไหม้แต่ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมเคสนี้เคยเข้าไปเคลม Honda แล้ว Honda บอกว่า AP Honda บอกว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่ต้องไปวิตกกังวลมันนะครับต่อไปจากเรามองด้วยสายพานนะฮะสายพานนี่นะฮะแตกรายงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมหรือชุดชามก่อนละกันนะฮะชุดชามนะครับก็จะมีน็อตเบอร์14กับมีน็อตเบอร์17นั่นเองผมจะถอดชามใบพัดก่อนตัวนี้เขาเรียกว่าชามใบพัดนะครับเครื่องมือพิเศษตัวนี้นะครับต้องมีนะครับจับไว้นะครับตัวนี้สามารถขยายได้นะจับไว้ล็อกให้แน่นตัวนี้นะครับจับติดไว้ตัวนี้เลยนะครับกับชามไว้เลยเสร็จแล้วเราใช้ประแจเลยครับประแจลูกบ็อกที่เราเตรียมไว้นะครับถ้าเป็นของForza จะเป็นน็อตเบอร์14ถ้าเป็นของ PCX จะเป็นเบอร์22นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับเราก็คลายไว้อยู่แล้วเหมือนกันนะครับเพื่อสะดวกในการนะฮะแล้วก็ขันนะครับออกแรงขันหน่อยนะฮะขันตึกตึกตึกนะออกแรงขันเสร็จแล้วนะครับเราก็คลายออกมานะครับตัวนี้นะครับต้องใช้เวลาลื้อนานสักหน่อยนึงนะครับในการลื้อน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์14นะครับเกี่ยวยาวนะครับตัวนี้ก็จะมีแหวนมาด้วยในตัวนะครับอย่าลืมนะฮะแหวนอย่าลืมทำหายอย่าลืมทำหายตกลงยังไงอย่าลืมนะอย่าทำหายก็พออย่าลืมหายหรือออกมานะครับก็จะมีชามใบพัดตัวนี้เขาเรียกว่าชามใบพัดนั่นเองนะครับชามใบพัดเนี่ยเราจะสังเกตตัวนี้จะเป็นร่อง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 ครับไอ้ร่องตัวนี้มันมีไว้ทำไรร่องตัวนี้มีไว้กวักลมให้เข้ามาถ่ายเทซึ่งลมเนี่ยจะเข้ามาพอเข้ามาหมุนปุ๊บแล้วก็จะถ่ายเทด้านหลังคือด้านนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าชามใบพัดนั่นเองนะครับหน้าชามก็จะเป็นอย่างนี้ดูว่าหน้าชามสึกไหมแน่นอนครับหน้าชามสึกแล้วนะครับสึกได้ยังไงเราเอามือรูปดูอ่ะตู่รูปดูที่สึกไหมโอ้โหลึกเลยนะลึกนะฮะลึกเลยเนี่ยลึกนะเกิดจากการสึกแล้วตอนนี้กี่หมื่นโลแล้วครับ 18,000 โลใกล้ถึงเวลาแล้ว 25,000 กิโลนี่คือสึกแล้วนะครับต่อไปนะครับเรื่องของสายพานเราดึงสายพานออกมาก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็เรื่องของชุดชามชุดชามนะครับวิธีการดึงนะฮะเราจับมาพร้อมกันอย่างนี้นะครับจับพร้อมกันนะครับจับมาพร้อมกันเสร็จแล้วเราก็นะฮะหงายออกมานะครับหงายออกมา
ฝั่งนี้นะครับแล้วเมื่อกี้เพิ่งเป็นประเด็นในเบรกแรกใช่ไหมตัวนี้นะครับดึงออกมาตัวนี้เขาเรียกว่าฝาครอบเม็ดนะครับตัวนี้เรียกว่าบูทสไลด์นะครับตัวนี้นะครับเม็ดที่ชมกันอยู่นะครับนะฮะเม็ดตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่ามันสึกไหมนะครับดูได้โอ้นี่ฮะเม็ดแท้มันดีอย่างเงี้ยทำไมลองดูดิครับมีรอยสึกไหมนะฮะมันแทบไม่รู้สึกนะพี่กิ๊งเพราะมันมีแค่แบบร่องกลางใช่ครับมันหายไปเนี่ยครับอันไหนอ่ะอันไหนอันนี้ป่ะอันนี้นะอันนี้ฮะกองนี้นี่นะครับนี่นะครับเม็ดเนี่ยแหละครับสาเหตุทำไมถึงต้องใช้เม็ดแท้เพราะมันทนนะครับอายุการใช้งานนานนะครับไอ้นี่เม็ดแท้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเม็ดเลยคือหรือออกไม่หมดดูดิฮะดำเลยอย่าทำหายอย่าลืมทำหายดูเรื่องของนะฮะนี่ฮะเกิดจากการขาดการดูแลไหนนะฮะขาดการดูแลเห็นไหมฝุ่นเต็มเนี่ยเลือดออกมาเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยขาดการดูแลจริงๆนะเดี๋ยวเคาะก่อนก็ได้เห็นไหมเนี่ยขาดการดูแลการลดใช้งานอย่างเดียวจริงๆนะครับจะไม่ให้มันสั่นได้ยังไงจะไม่ให้มีเสียงได้ยังไงเพราะมันขาดการดูแลจริงๆจริงแล้วเนี่ยต้องให้ช่างเขาดูแลด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวนี้นะฮะจะมีซีนอยู่นะครับซีนตัวนี้เขาเรียกว่าซีนกันฝุ่นนะครับซึ่งข้างในจะมีจารบีชนิดพิเศษอยู่ข้างในอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องใช้จารบีชนิดพิเศษอย่าเอาทั่วๆไปมาใช้มันจะดีดออกหมดเลยนะครับดีดแล้วมันพอมันไปโดนสายพานมันทำให้ลื่นใช่ไหมใช่มันทำให้ลื่นครับต่อไปครับเราจะดูเรื่องของการรั่วซึมของซีนข้อเหวี่ยงนะครับเนี่ยมูการรั่วซึมของข้อเหวี่ยงด้านในนะครับมันจะมีมานิดๆ นะฮะตัวนี้ก็ห้ามปล่อยปละละเลยเป็นอันขาดเลยฮะรู้สึกว่าจะไปแล้วด้วยนะเคยรื้อมาทำไหมไม่เคยไม่เคยรื้อมาทำนะเพียงเดียวเนี่ยมีคราบน้ำมันนะฮะตัวนี้เรียกว่าซีนข้อเหวี่ยงนะครับถ้ามีน้ำมันรั่วออกมานิดเดียวต้องรีบทำนะครับไม่อย่างนั้นแล้วอ่ะน้ำมันเครื่องตัวนี้จะมาชโลมเรื่องของสายพานเรื่องของชามทั้งหมดเลยคราวนี้มันจะต้องเปลี่ยนยกเซตเลยรวมกระทั่งถึงพักคัดด้วยต่อไปนะครับเราจะมาถอดเรื่องของคัดหลังกันประแจเหมือนเดิมตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้วิธีขัดเอาเหมือนเดิมวางนี้นะครับเสร็จแล้วก็ประแจเหมือนเดิมนะครับใช้ลูกบล็อกเบอร์17นะครับแล้วก็ขันเอานะครับจับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบเอาก็ได้หรือใช้อะไรที่ก้านมันยาวหน่อยนะครับแล้วก็หมุนขึ้นคลายออกนะครับตัวนี้นะครับบูทตัวนี้นะครับจะมีโอริงอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้โอริงอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับถ้ามันฉีกขาดก็สมควรที่จะเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอริงตัวนี้นะครับจะมีบูทอยู่มีขายครับนะครับยังไม่ขาดยังไม่ขาดยังใช้งานได้ตามปกตินะครับต่อไปครับเรื่องของคัตนี่ฮะดึงออกมาก่อนทีละชิ้นก่อนนี่เลยครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เลยนะครับกล้องกลางเปล่ากล้องไหนกล้องนี้นะฮะนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นเงานะเดี๋ยวดูเงาเงานะฮะเป็นเงาเกิดจากการใช้งานตัวนี้นะครับที่มีอาการสั่นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำยังไงนะครับต่อไปนะครับเรื่องของผ้าคัดการที่จะดึงตัวชุดนี้ออกมานะครับเราต้องดึงออกมาพร้อมกับสายพานนะครับโอ้โหซีนรั่วด้วยฮะซีนเขาเรียกว่าซีนเฟืองท้ายนะฮะนี่นะครับเกิดจากการใช้งานจริงๆและขาดการดูแลนะฮะมีฮะต่อไปนะครับนี่เลยครับเรื่องของสายพานนะครับสายพานนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะแบะให้ดูนะครับตรวจสอบเรื่องของสายพานนะครับเนี่ยฮะสายพานวายเข้ามาดูฮะเห็นรอยเป็นไงครับโอ้โหนี่แบบโอ้โหเป็นไงครับฉีกรายงานใช่ไหมฮะเนี่ยใกล้ที่จะขาดแล้วนะครับก็สมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับอันนี้รถใช้งานจริงๆนะครับโอเคมาครับต่อครับต่อไปเรื่องของคัตนะครับปัญหาคัตที่มันสั่นนะครับเกิดจากคัต3ก้อนนะครับหนักนะฮะมีอันที่1ไม่อันที่1อันที่2อันที่3สังเกตหน้านะฮะหน้าคัตเนี่ยจะเงานะครับเพราะว่าไอ้คัตตัวนี้นะครับจะ
แรงได้ก็คือช่วงที่เราบิดคันเร่งปุ๊บมันจะมีสปริงอยู่หมด3ตัวนะครับมันจะคลายออกคลายออกปุ๊บมันก็จะไปจับเรื่องของชามหรือเรียกว่ากะโหลกคัทนั่นเองนะฮะวางเข้าไปนะครับเมื่อรอบเครื่องสูงปุ๊บผ้าคัทตัวนี้จะถีบตัวออกมาเพื่อที่จะประกอบกับชามคราวนี้ไอ้ผ้าคัทตัวนี้มันลื่นพอลื่นปุ๊บมันเกิดทำให้ฟรีทิ้งพอฟรีทิ้งปุ๊บเกิดจามเป็นไงฮะชามเป็นรุ้งนะครับเวลาฟรีทิ้งเนี่ยมันก็จะเกิดการเป็นรุ้งนั่นเองมันก็เรียกว่าจับไม่อยู่พอออกตัวมันตึดๆๆอย่างที่น้องตู่ว่านะครับคราวนี้เราจะมาทำการแก้ไขกันนะครับก่อนที่เราจะทำการแก้ไขนะครับเราก็มาตรวจสอบเรื่องของสปริงด้านในก่อนนะครับว่ามีแตกหรือเปล่านะครับนี่ฮะสปริงด้านในนะครับตัวนี้ว่ามีการล้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเรามีแรงได้เราก็ใช้แรงเอานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยฮะใช้มือนะฮะใช้ฮะอ๋อได้ครับก็ต่อไปแล้วครับเรื่องของชามนะครับชามตัวนี้จะเป็นชามปีเนียมนะครับเป็นชามปีเนียมนั่นเองนะครับโดยการใช้มือก็ได้ฮะมือกดแล้วก็บิดออกนะครับเรื่องของสปริงมันจะถ่างออกนั่นเองต่อไปถ้าเราดูแล้วปกติแล้วก็ผ่านไปคราวนี้เรามาดูเรื่องของลูกปืนด้านในลูกปืนด้านในเนี่ยนะครับจะมีลูกปืนเข็มอยู่ด้านในกับลูกปืนนะฮะกับตลับลูกปืนเห็นไหมฮะเป็นรอยเข็มนะฮะอีกฝั่งนึงนะฮะจะเป็นตลับลูกปืนตัวนี้นะครับที่ว่าชอบดังกา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 กชุดนี้จะต้องเปลี่ยนนะครับจับดูหมุนดูเอาก็ได้ถ้ามีรอยฝืดคือขาดเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเปลี่ยนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรื่องของผ้าคัดกันผ้าคัดเราดูเราอ่ะผ้าคัดดูอย่างนี้เราจะสังเกตเรื่องของผ้าคัดว่าหมดหรือเปล่านะครับดูที่เนื้อผ้าคัดนะครับเนื้อผ้าคัดตัวนี้รู้สึกยังอยู่ประมาณ 60% แต่ใกล้จะหมดแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขอาการสั่นก่อนนะครับอันดับแรกผ้าทรายนะครับผ้าทรายตัวนี้นะครับเราเรียกว่าผ้าทรายไม่ใช่กระดาษทรายนะครับโอ้นี่ก็คือในเรื่องของการแก้ไขใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับประคองขึ้นโอ้ยคนแก่แล้วก็อย่างนี้แล้วนวดหลังหน่อยโอ้โหครับผมต้องบอกว่าก็ให้พี่กิ่งพักสักครู่นึงนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวในเบรกนั้นมาว่ากันต่อในเรื่องของเขาเรียกอะไรการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาเอาละใกล้เรื่องไคลแม็กซ์แล้วผมก็ได้สบายใจทีเวลาแบบขี่จะได้ไม่กระพือครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาพบในช่วงหน้านะสำหรับการช่วงของการแก้ไขนะกับรายการสปีดไรเดอร์ครับผมครับ